สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไทยมิลิเตอรี่กันอีกเช่นเคยนะครับและเรื่องราวที่แอดมินจะมาพูดถึงในวันนี้ก็คือปัจจัยอะไรบ้างที่จะทำให้กองทัพของยูเครนนั้นพวกเขาจะมีโอกาสพลิกกลับมาชนะกองทัพของรัสเซียได้หลังจากที่พวกเขานั้นต้องล่าถอยออกจากเมืองลิซิซานเมื่อวันอาทิตย์ที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาและดูเหมือนว่ากองทัพของรัสเซียนั้นจะสามารถกุมความได้เปรียบในแนวรบด้านตะวันออกแห่งนี้เอาไว้ได้ทั้งหมดครับและอาวุธชนิดไหนของกองทัพยูเครนนั้นจะเข้ามานะครับพลิกสถานการณ์ได้พวกเขานั้นจะสามารถขับไล่ผู้รุกรานอย่างรัสเซียได้หรือไม่แอดมินขอเชิญชวนทุกท่านไปรับชมการวิเคราะห์ในรายงานพิเศษของไทยมิลิเตอรี่พร้อมๆกันเลยครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่กองทัพของยูเครนนั้นพวกเขาจำต้องถอนฐานออกมาจากเมืองสำคัญอย่างเมืองลิซิคานทั้งนี้ก็เป็นเพราะว่าทางกองทัพของรัสเซียพวกเขาได้ทุ่มกำลังจำนวนมากในการโจมตีเมืองแห่งนี้อย่างหนักไม่ว่าจะเป็นกำลังทางฐานราบรถถังยานเกราะรวมไปถึงปืนใหญ่สนามเครื่องบินรบและเฮลิคอปเตอร์โจมตีต่างๆเข้าโจมตีฐานยูเครนอย่างต่อเนื่องจนทำให้กองทัพของรัสเซียนั้นประสบผลสำเร็จในการเข้ายึดครองเมืองลิซิซานซึ่งในเหตุการณ์ครั้งนี้ก็ทำให้คุณผู้ชมหลายๆท่านเกิดความกังวลใจนะครับว่าหลังจากที่รัสเซียนั้นพวกเขาครองความได้เปรียบในสมรภูมิดอนบัสได้อย่างต่อเนื่องนั้นจะทำให้ทางกองทัพยูเครนจะเสียพื้นที่แบบนี้ต่อไปเรื่อยๆหรือไม่และทางยูเครนนั้นจะสามารถพลิกเกมกลับมาเอาชนะรัสเซียได้อย่างไรในวันนี้แอดมินมีคำตอบให้ทุกท่านครับคุณผู้ชมครับในการรบนั้นการถอยทัพหรือการรุกไปข้างหน้าย่อมเป็นเรื่องธรรมดาในสนามรบครับถึงแม้ว่าครั้งนี้ทางกองทัพยูเครนพวกเขาอาจจะต้องเป็นฝ่ายล่าถอยแต่มันก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้เกินความคาดหมายมากนักครับโดยกองทัพของยูเครนนั้นพวกเขาได้อดทนต่อสู้อย่างกล้าหาญในสมรภูมิแห่งนี้และสามารถยื้อระยะเวลาให้นานออกไปได้พอสมควรจึงทำให้พวกเขานั้นสามารถดึงกองกำลังของรัสเซียให้มุ่งหน้ามายังภูมิภาคดอนบาสแห่งนี้ได้เป็นจำนวนมากครับทั้งนี้มันก็ได้ส่งผลให้แนวรบทางด้านใต้ของรัสเซียนั้นอ่อนแอลงจึงทำให้กองทัพของยูเครนอีกส่วนหนึ่งมีโอกาสตอบโต้กองทัพรัสเซียในสมรภูมิทางด้านเมืองเคอร์ซอนได้ดีและสามารถผลักดันกองทัพของรัสเซียให้ถอยห่างออกไปจากแนวรบแห่งนี้ได้อีกด้วยครับเอาล่ะครับทีนี้เราจะมาดูอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญที่จะทำให้ยูเครนนั้นสามารถพลิกเกมได้ในระยะยาวครับคุณผู้ชมครับท่ามกลางสถานการณ์ที่รัสเซียกำลังได้เปรียบเป็นอย่างมากในปัจจุบันนั้นแต่ทว่ามันกับมีสิ่งหนึ่งที่สำคัญซึ่งเราก็คงจะได้เริ่มเห็นมันบ่อยขึ้นสิ่งนี้ก็คือทางกองทัพรัสเซียพวกเขาได้เริ่มส่งรถถังยานเกราะและอาวุธต่างๆในสมัยของสภาพโซเวียตเข้าไปยังแนวหน้าของสนามรบเพิ่มมากขึ้นสิ่งนี้บ่งบอกได้อย่างชัดเจนว่าในอนาคตแนวโน้มเรื่องของเทคโนโลยีการรบมันจะลดช่องว่างลงเรื่อยๆไปจนกระทั่งอาวุธพื้นฐานต่างๆของกองทัพยูเครนอาจจะทันสมัยกว่าของรัสเซียในสนามรบแห่งนี้เสียด้วยซ้ำครับทั้งนี้ก็เป็นเพราะว่าอาวุธใหม่ๆส่วนหนึ่งของรัสเซียนั้นจำเป็นที่จะต้องเก็บไว้ป้องกันประเทศและอีกส่วนหนึ่งคงจะไม่สามารถผลิตออกมาได้ทันตามความต้องการในสนามรบอย่างแน่นอนเพราะการคว่ำบาตรจากนานาชาติในระยะแรกมันอาจจะไม่ส่งผลมากก็จริงแต่ในระยะยาวมันย่อมกระทบกับอุตสาหกรรมผลิตอาวุธของรัสเซียเป็นอย่างมากแน่นอนครับเพราะไม่ว่าจะเป็นชิปเซตหรือเทคโนโลยีขั้นสูงต่างๆที่ใช้ผลิตรถถังยานเกราะและอาวุธที่ทันสมัยรัสเซียยังต้องพึ่งพาอาศัยชาติตะวันตกเป็นจำนวนมากยกตัวอย่างเช่นกล้องมองภาพความร้อนที่ติดตั้งกับรถถังแบบ T80 ขึ้นไปก็มาจากประเทศฝรั่งเศสทั้งนี้ก็ไม่แน่ว่ารถถังแบบ T90 นั้นก็อาจจะต้องใช้อุปกรณ์ชนิดนี้จากฝรั่งเศสด้วยอีกหรือไม่และการที่ตะวันตกไม่ส่งอุปกรณ์สำคัญให้กับรัสเซียนี้พวกเขาก็จะมีความยากลำบากมากขึ้นในการผลิตอาวุธครับซึ่งทางแก้ของกองทัพรัสเซียที่ง่ายที่สุดในตอนนี้ก็คือพวกเขาคงจะไม่ผลิตรถถังหรืออาวุธใหม่ๆออกมาเพราะว่ามันต้องใช้ระยะเวลาในการผลิตมากแถมยังขาดอุปกรณ์ที่สำคัญอีก
และทางเลือกที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดก็คือการปรับปรุงรถถังรุ่นเก่ายุคโซเวียตมาใช้ขัดตาทับแทนไปก่อนครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เราก็คงจะได้เริ่มเห็นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับทีนี้ล่ะครับในระยะยาวนั้นรถถังอย่าง T-72 ของยูเครนที่ได้รับมอบมาจากประเทศพันธมิตรเป็นจำนวนมากถึง250คันนั้นมันก็จะสามารถสู้กับรถถังของรัสเซียได้แถมพวกเขายังจะได้รับระบบจรวดต่อต้านรถถังอีกจำนวนมากถึง 150,000 ชุดที่จะมาคอยต้อนรับรถถังของรัสเซียอีกด้วยครับส่วนทางด้านระบบจรวดหลายลำกล้องกับปืนใหญ่อัตราจรนั้นยูเครนพวกเขาก็ได้รับมอบเพิ่มเติมมาเรื่อยๆและมันยังได้ทำผลงานได้ดีอีกด้วยยกตัวอย่างเช่นระบบจรวดหลายลำกล้องแบบ M142 ถึงแม้ว่าระยะการยิงของมันนั้นจะใกล้เคียงกับเจ้า BM30 เสมอนะครับแต่ทว่าความคล่องตัวความเร็วและความแม่นยำนั้น M142 ก็มีเหนือกว่าเห็นครับดังนั้นถ้าเจ้า M142 สามารถกำจัดอาวุธระยะไกลของรัสเซียได้อย่างต่อเนื่องก็จะทำให้อำนาจการใช้ปืนใหญ่สนามของรัสเซียลดลงได้อย่างแน่นอนครับและสิ่งที่สำคัญในเรื่องนี้นะครับคุณผู้ชมก็คือทางการของยูเครนนั้นพวกเขาต้องมีระบบอาวุธแบบนี้เยอะๆบวกกับโดรนชี้เป้าและเรดาร์ตรวจจับวิถีกระสุนปืนใหญ่ที่เพียงพอครับและนี่แหละครับคุณผู้ชม2ปัจจัยนี้ก็จะทำให้ช่องว่างนะครับระหว่างพลังอำนาจการยิงของทางยูเครนและรัสเซียนั้นจะขยับเข้ามาใกล้กันมากขึ้นครับและนี่ก็จะเป็นโอกาสที่จะให้ยูเครนนั้นสามารถพลิกเกมกลับมาได้ครับส่วนอีกเรื่องนั้นก็น่าสนใจมากนะครับคุณผู้ชมแต่ทว่ามันก็เป็นเพียงข่าวลืออยู่นะครับณเวลานี้ก็คือทางการของยูเครนนั้นพวกเขาอาจจะได้รับเครื่องบินแบบกริปเพนนะครับซึ่งแอดมินก็ถือว่าเป็นเครื่องบินที่เป็นตัวเลือกที่ดีมากและก็เหมาะสมกับยูเครนในขณะนี้ครับเพราะว่าหลักการออกแบบเครื่องบินรบแบบกริปเพนนั้นพวกมันถูกออกแบบมาให้ต่อกรกับเครื่องบินรบจากค่ายรัสเซียโดยเฉพาะเลยครับเนื่องจากว่าพวกมันนั้นมีขนาดเล็กจึงทำให้หน้าตัดเรดาร์ต่างๆของเจ้ากริปเพนนั้นก็เล็กตามไปด้วยครับดังนั้นการตรวจพบในเรดาร์ก็จะเป็นอะไรที่ยากลำบากมากขึ้นสำหรับเครื่องบินรบของรัสเซียครับส่วนเรื่องระบบอาวุธนั้นก็หายห่วงครับเพราะว่าใช้ขีปนาวุธอากาศสู่อากาศจากนาโต้ได้ทุกรูปแบบครับและค่าใช้จ่ายต่างๆในการบินนั้นก็ยังถูกอีกด้วยแต่ที่สำคัญและเหมาะกับยูเครนมากๆเลยก็คือเจ้าเครื่องบินรุ่นนี้สามารถบินขึ้นจากถนนได้อีกด้วยซึ่งสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่สำคัญกับยูเครนเป็นอย่างมากเพราะว่าสนามบินต่างๆของยูเครนนั้นเป็นที่หมายตาของกองทัพรัสเซียครับถ้าเกิดว่าพวกเขามีเครื่องบินรบชนิดนี้ก็หมายถึงว่ายูเครนนั้นจะสามารถนะครับนำเครื่องกิปเพนนี้ขึ้นจากที่ใดก็ได้จากถนนหลวงของยูเครนครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับคุณผู้ชมสำหรับคลิปที่ได้นำมาฝากกันในวันนี้คิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้วยนะครับก่อนจากการแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของไทยมิลิเตอรี่ได้ทำคลิปต่อไปด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ